กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะมากินขนมจีนตีนไก่ก็ได้ค่ะวันเนี้ยนี่ค่ะหม้อร้อนร้อนร้อนใส่ตีนไก่ก่อนเด้อยายจะบอกนะคะว่ามีผักอะไรบ้างใส่นี่ก่อนนี่ค่ะมากินกันค่ะขนมจีนตีนไก่กับยายเป็นน้ำยาขนมจีนเป็นน้ำยาขนมจีนในนี่นะคะน้ำยาขนมจีนปลาน้ำยาป่าค่ะยายใส่ตีนไก่ไปด้วยแล้วก็ผักยายก็มีผักชีฝรั่งผักบุ้งหอมสดนะคะแล้วก็พริกไอโฟนเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วก็นี่คือนี่ค่ะเป็นกะหล่ำนะคะกะหล่ำสีส้มกับกะหล่ำสีม่วงเดี๋ยวยายให้ดูนี่นี่ค่ะสีเหลืองอ่อนเหมือนจะเหมือนสีแครอทนะคะแล้วก็สีม่วงยายซื้อมาหัวละ20โคนหรือ100บาทนะคะยายไม่เคยเห็นยายเลยซื้อมาให้แฟนๆยายดูนี่แหละค่ะยายเลยเอามาชิมกินดูด้วยยายเคยเห็นแต่สีเขียวกับสีขาวนะคะบรอกโคลี่แล้วก็กะหล่ำแต่ไม่เคยเห็นไม่ค่อยจะเห็นสีนี่เท่าไหร่นั่นแหละค่ะมากินกันโอ้ยน่ากินน่ากินค่ะมีตรีนด้วยตรีนอย่างเยอะเลยอ่ะนี่ค่ะโอ้น่ากินค่ะน่ากินมากค่ะมากินกับยายมากินกับยายนะคะวันนี้อย่าเปลี่ยนมุมค่ะเพราะว่ามุมนั้นแสงไม่ค่อยพอนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยนัวปลาก็ถ้าหลับตาก็หลับขาวค่ะมันดอกกระหล่ำขาวเหมือนกันเดี๋ยวยายก็ไม่รู้ผสมอะไรออกมาเป็นสีม่วงผสมดอกอัญชันหรือเปล่านุ่มๆเต็มกันถ้าจะไม่ได้เคี้ยวเพราะว่าเขาเป็นเจลาตินนะคะเป็นคอลลาเจนหน้าอย่างคือจะตึงตึงเด้งเลยคอลลาเจนตึงเด้งเลยมั้งเนี่ยเส้นลื่นลื่นอย่าได้เหยียบจับออกอ
เราใส่กระชายเยอะค่ะถามมาเป็นแพ้เผ็ดเรียกว่ากะหล่ำกะหล่ำม่วงกรอบกรอบค่ะกรอบมากเลยคามิล่าไปต่อขนตานะคะเป็นช่างต่อขนตาสุยายลงคลิปให้แล้วนะคะเสียบเสียบแพงย้ายใหญ่ข้าพเจ้าขอสาบานสามนิ้วทำไงจะเข้าปากใหญ่ได้ใหญ่จังเลยคิดหนักคุณภาพคับปากมากเลยตีนอันเนี้ยตรีนตรีนธรรมดาลูดหนึ่งอันนี้ก็อันนี้เข้าไม่หมดใหญ่ไม่ใหญ่
โอ้เผ็ดสะใจเลยอ่ะแต่อย่าว่าสีม่วงกรอบกว่านะสีม่วงกรอบกว่ากะหล่ำม่วงกับส้มอันนี้กรอบกว่าอันนี้ไม่ค่อยกรอบอาจจะนี่สดกว่านะกรอบหวานนะคะพี่ขวัญโอ้ยสุดยอดนัวมากเจอกันใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนค่ะ